ทุกคนพนมมือค่ะนั่งให้ถูกระเบียบนะคะผู้ชายเทพประบุตรผู้หญิงเทพธิดานะคะว่าตามแม่นะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภควันตังอภิวาเทเมพุทธังภควันตังอภิวาเทเมกราบด้วยสติหนึ่งครั้งค่ะสวากาโตภควตาธัมโมสามเณรธรรมังนมัสสามิกราบด้วยสติหนึ่งครั้งสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆกราบด้วยสติหนึ่งครั้งโพธาบูชาโพธาบูชามหาเตชวันโตมหาเตชวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธพระเจ้ามีเดชเดชาขอให้พระเจ้ามีเดชเดชาธรรมบูชาธรรมบูชามหาปัญญาวันโตมหาปัญญาวันโตข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชาสังฆบูชามหาโพคะวะโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติเทโลกนาถังรัตนตยังอภิปูชยามิอภิปูชยามิวันทามิวันทามิเจติยังเจติยังสัพพังสัพพังสัพพัทธานิสุปฏิทิตัง สุปฏิทิตัง สาริริกธาตุ สาริริกธาตุ มหาโพธิง มหาโพธิง ชินาโยจา ชินาโยจา พุทธารูปัง พุทธารูปัง สักการังสัทธาสาธิโจเอหิภุมมิโมเ
คมไม่มาโอมาภูมิมาอาคาฉันโตอาคาฉันโตมโนสสานังสหายังปิโยเทวาสิหราชาเอหิจิตตังปิยังมะมาสัพเพสัตตาหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยสุขีหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอัพยาปัชชาหนตุจงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหนตุจงอย่ามีความลำบากจงอย่ามีความเดือดร้อนจงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอหังสุขิโตโหเมขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอภยาปโชโหเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดใจสมาทานอาชีวธรรมกะศีลนะคะซึ่งเป็นศีลของผู้ครองเรือนดังที่เราเคยทำกันมาแล้วมายังพันเตมายังพันเตเตสระเนนัสหาเตสระเนนัสหาอาชีวธรรมกะนิยาจามาพุทธิยัมเปมยังพันเตพุทธิยัม
ระเนนสหาอาชีวธรรมกาศีลานิยาจามาตาติยัมเปมยังพันเตสรณเณรสหาอาชีวธรรมกาศีลานิยาจามาข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมกาศีลต่อพระภาคพระพุทธรูปต่อคุณพระรัตนตรัยด้วยสัมปัตตวิราชคืองดเว้นเอาเองณโอกาสบัดนี้ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์และไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อสองข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมยไม่ช่อโกงไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อนกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อสามข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามคือไม่ล่วงละเมิดในภรรยาและสามีของผู้อื่นมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อสี่ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวคำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อนปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อห้าข้าพเจ้าจะไม่พูดยุยงส่อเสียด
ให้ผู้อื่นเดือดร้อนพารุสวาจาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิข้อหกข้าพเจ้าจะไม่กล่าวคำหยาบคายด่าทอให้ผู้อื่นเดือดร้อนสัมผัสปลาปาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิข้อเจ็ดข้าพเจ้าจะไม่พูดเพ้อเจ้อปล่อยประโยชน์ข้าพเจ้าจะไม่พูดเพ้อเจ้อปล่อยประโยชน์ให้ผู้อื่นเดือดร้อนให้ผู้อื่นเดือดร้อนมิจฉาอาชีวะเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิข้อแปดข้าพเจ้าจะไม่ประกอบมิจฉาอาชีพซึ่งพระพุทธองค์ทรงห้ามไว้มีดังนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าข้าพเจ้าจะไม่ขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าสองข้าพเจ้าจะไม่ขายมนุษย์สองข้าพเจ้าจะไม่ขายมนุษย์สามข้าพเจ้าจะไม่ขายอาวุธข้าพเจ้าจะไม่ขายยาพิษสี่ข้าพเจ้าจะไม่ขายยาพิษห้าข้าพเจ้าจะไม่ขายสุราและไม่ดื่มสุราห้าข้าพเจ้าจะไม่ขายสุราและไม่ดื่มสุราอาชีวธรรมกาศิณีข้าพเจ้าได้ตั้งใจแล้วสมาทานแล้วข้าพเจ้าได้ตั้งใจแล้วสมาทานแล้วข้าพเจ้าจะเพียรรักษาไว้ข้าพเจ้าจะเพียรรักษาไว้มิให้ขาดมิให้ทำลายมิให้ขาดมิให้ทำลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออานิสงส์แห่งศีลนี้ขออานิสงส์แห่งศีลนี้จงคุ้มครองป้องกันจงคุ้มครองป้องกันให้ข้าพเจ้าปลอดภัยในที่ทุกสถานให้ข้าพเจ้าปลอดภัยในที่ทุกสถานอายุยั่งยืนนานความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดในทางที่ชอบที่ควรคิดสิ่งใดในทางที่ชอบที่ควรจงสมปรารถนาจงสมปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการต่อไปในอนาคตการต่อไปต่อไปมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระรัตนตรัยนะคะสมาทานกรรมฐานค่ะอิมาหังภควา
อัตตาภาวังตุมหากังปริจฉาเมข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อิมาหังอาจาริยะอัตตาภาวังตุมหากังปริจจฉาเมเนพานัสสาเมพันเตสัจฉิกรณทายาธรรมฐานังเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโอกาสบัดนี้เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการต่อไปอัตถุวังเมชีวิตังชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนวันหนึ่งเราจะต้องตายแน่เป็นโชคอันดีเป็นลาภอันประเสริฐที่เราได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานณโอกาสบัดนี้ไม่เสียชาติไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเยเนวายันตินิพพานังพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปสู่พระนิพพานอันเป็นหนทางสิ้นทุกข์ได้ประสบความสันติสุขด้วยหนทางเส้นนี้ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจริงต่อไปจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอิมายาธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยารัตนาตยังภูเทเมข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด
วยการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมอันสมควรแก่มรรคผลนิพพานนี้ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายอะมนุษย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมารทั้งหลายจงอย่าเป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมของข้าพเจ้าขอจงได้อนุโมทนาสาธุการรับเอาส่วนกุศลจากข้าพเจ้าที่จะพึงปฏิบัติและอุทิศให้ท่านนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาพระธรรมวิเศษทั้งหลายทั้งสิ้นพระขันิกาสมาธิพระอุปจาระสมาธิพระอัปปนาสมาธิพระธรรมปิติทั้งห้าและพระวิปัสสนาญาณทั้งโสรถญาณจงมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการโดยเร็วเทินทุกท่านหลับตาอธิษฐานในใจไม่ต้องออกเสียงนะคะใครมีความประสงค์อะไรในชีวิตอนาคตของเรากี่ข้อว่าไปตามเจตนาเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติท่านก็จะได้สมดังอธิษฐานแม่เองได้อธิษฐานมาแล้วแล้วก็สมดังที่อธิษฐานมาจนเลยคำอธิษฐานไปอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นสำคัญที่ความตั้งอกตั้งใจความศรัทธาอดทนขอให้ลูกตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ขอให้ได้สำเร็จดังที่อธิษฐานไว้ทุกท่านเทอญเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็กราบด้วยสติ3ครั้งนะคะ